าฝากนี่คือรูปผู้การนาวินพิทักษ์สมุทรหลานชายคนเดียวของฉัน และนี่ก็คือต้นเรือจำปากับจ่าทัพสวัสดีครับต้นเรือจำปาสวัสดีท่านผู้การครับสวัสดีจ่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ่ากลิ้งครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งก่อนครับคือผมไม่ทราบจริงๆนะครับว่าทุกท่านน่ะด่านเรือกันแล้วอย่างผมเองก็ตาต่ำมองท่านไม่ออกเพราะท่านน่ะเป็นถึงผู้การแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆแล้วผมก็มองอยู่นะครับว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ดูดีนะครับดูมีสง่าราศีอกภายไหล่ผึ่งสง่างามนะครับยังไงผมต้องกราบขอประทานโทษท่านจริงๆด้วยที่ล่วงเกินไปครับโถคุณจ๋าครับเรียกผมเหมือนเดิมดีกว่านะครับเรียกผมว่าไอ้ปังคุงไอ้หน้าลิงอย่างนี้น่าจะดีกว่านะครับโอ้ยผมไม่กล้าหรอกครับประตูผมจะไปเรียกท่านอย่างนั้นได้ยังไงผมไม่เป็นแค่จ่าแก่ๆแต่ท่านน่ะเป็นถึงผู้การชิวนะครับแต่ผู้การคนนี้กำลังจะไปเป็นลูกเขยของคุณจ่าแล้วนะครับคือพวกเราต้องขอโทษจริงๆนะครับแต่พวกเราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะโกหกคุณจ๋าเลยนะครับใช่ครับผมเพราะพวกเราแค่ไม่อยากให้ฐานเรือต้องมาเสื่อมเสียเพราะพวกเรานะครับคุณจ๋าก็เห็นไม่ใช่หรอครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราแกล้งทำตัวทะโมนแค่ไหนผมก็น่าเข้าใจอยู่แล้วครับมันธรรมดาเด็กหนุ่มๆก็ต้องอย่างเงี้ยแหละครับตกลงคุณจ๋าไม่โกรธพวกเราแล้วใช่ไหมครับโกรธโกรธที่ไม่เรียกพ่อสักทีนะครับโอ้โหตกกระจายหมดเลยตกกระจายหมดเลยได้ครับคุณพ่อถูกใจถูกใจนี่ครับตกลงเรื่องงานแต่งงานเนี่ยมีอะไรขัดข้องไหมจ๋าโอ้ยจะไปขัดข้องอะไรล่ะครับนะคุณนายคุณหญิงครับแล้วจ่าเนี่ยจะต้องให้เราจัดการยังไงบ้างล่ะก็ไม่ต้องอะไรมากแล้วก็แห่ขันหมากไปขอเลยธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละส่วนคืนนี้ฉันก็จะบล็อกเกมันว่าท่านผู้การมาขออะไรนะพ่อจะให้เกแต่งงานกับผู้การเหรอก็เออถือว่านี่ท่านผู้การเลยนะท่านให้พวกหลักผู้ใหญ่มาขอไปแล้วก็จะปฏิเสธทำไมหืมแต่เกไม่รู้จักผู้การน่ะทำไมแกจะไม่รู้จักก็เกไม่รู้จักจริงๆอ่ะพ่อเฮ้ยนี่แกบ้าหรือแกมองกันแน่ฮะก็แกบอกกับพ่ออยู่ปากเปล่าว่าแกรักแล้วก็อยากจะแต่งงานกับผู้การคนเดียวเท่านั้นเกไม่เคยบอกกับพ่ออย่างนั้นนะเพราะคนที่แกรักและอยากจะแต่งงานด้วยอ่ะคือนายนาวินคนเดียวเท่านั้นเฮ้ยไอ้แกมันจะปฏิเสธทำไมวะไอ้นี่งงมันจริงๆก็คนที่มาขอมันแต่งงานก็คือผู้การนาวินคนเดียวกันที่มันรักแล้วมันจะปฏิเสธทำแปะอะไรวะเนี่ยในที่สุดก็มีลูกเขยเป็นผู้การสมใจพี่ชงโคพี่ไม่รู้จักกลิ้งเป็นไรนะจะให้แกแต่งงานกับผู้การอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนั่นน่ะสิทั้งที่ก็รู้อยู่อะว่าเกรักอยู่กับนาวินอะนั่นน่ะสิจากกลิ้งก็คงเห็นถึงความเหมาะสมน่ะสิว่าถ้าเกได้แต่งงานกับผู้การแล้วมีความสุขเกจะมีความสุขได้ยังไงในเมื่อ
กไม่ได้รักผู้การอะไรนั่นเลยอะทำไมจะไม่ได้รักแหมถ้าได้เห็นหน้าผู้การนะขี้เกียจจะดีใจจนเนื้อเต้นน่ะลุงจ๋าพูดอะไรบ้าๆน่ะเกรักนาวินคนเดียวแกได้คุยกับนาวินบ้างหรือเปล่าไม่รู้หายไปไหนอ่ะติดต่อไม่ได้เลยสวัสดีครับกระชับมั่นครับผมสวัสดีนี่มีหมูหยองที่สั่งไว้ของฝากครับนี่นะครับโอ้ยของเจรัตด้วยโอ้แถวเลยจำปาเห็นนาวินบ้างมั้ยโอ้ไม่เห็นหรอกช่วงนี้นาวินมันออกจะยุ่งๆนะยุ่งเรื่องอะไรหรอเอ้าก็นาวินเขาเตรียมตัวจะแต่งงานไงแต่งงานหรอแต่งกับใครอะเอ้าคุณเกนี่ถามแปลกๆนะครับนาวินเนี่ยมันก็แต่งกับผู้หญิงที่มันรักกันสิครับนี่ได้ข่าวมาว่าให้แม่ไปสู่ขอเรียบร้อยแล้วทางนู้นน่ะไม่มีปัญหาอะไรบอกว่าให้ยกขบวนขันหมากมาขอได้เลยนะครับแต่งงานกับผู้การบอกให้เขามาขอแค่ได้เลยพายับยังไม่ไปจากที่นี่อีกหรอคะโรวีร้องไห้แบบเนี้ยแล้วพี่จะไปไหนได้ยังไงอ่ะทั้งที่โรวีเป็นคนไม่ดีนะหรอคะใครๆก็ผิดพลาดได้ทั้งนั้นแหละพี่เองก็เคยพลาดแต่เมื่อเรามีประสบการณ์แล้วอ่ะเราก็ไม่น่าที่จะพลาดเป็นครั้งที่สองค่ะลุงวีจะจำไว้นะคะเพราะวันนั้นน่ะลุงวีอายมากเลยค่ะต้องการปกพี่เป็นที่ซับน้ำตาไหมพี่ให้ยืมขอเช็ดน้ำมูกแทนได้ไหมคะ
จ้าตามสบายเลยยังไงก็รักเจ้าโอแม่คุณบุญเหลือทหารเรือเอาหัวใจ